ฮีโร่ซีรีส์มวยไทยนะครับผมที่World Stadium นะครับผม World สยามสเตเดียมนะครับก็วันนี้นะครับผมตอนนี้นะครับเป็นคู่เอกนะครับผมนี่ฮะคู่ทางก้าวหน้านะครับผมสจ.โต้งปาจีนครับผมเจอกันครั้งที่3กับทางซุปเปอร์บอลทีเด็ด99นะครับเดี๋ยวลองชมกันครับว่าการแข่งขันจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้กำลังพักยกนะครับผมอันนี้เพิ่งหมดยกที่1ไปนะครับเดี๋ยวรอชมในยกที่2กันว่าจะเป็นยังไงนะครับเสียงไม่ค่อยดังมากนะครับผมเพราะว่าแอดมินไม่ได้เอาไมค์มานะครับผมวันนี้ก็มาทำข่าวนะครับผมแล้วก็ได้รับเชิญมาร่วมชมด้วยพอดีเชียร์กันยังไงบ้างครับผมลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยครับระหว่างฝ่ายแดงนะครับผมก้าวหน้าสจ.โต้งปาจีนครับแล้วก็ทางฝ่ายน้ำเงินครับซุปเปอร์บอลทีเด็ด99ครับคู่นี้เป็นคู่เอกนะครับผมของทางแซดฮีโร่ซีรีส์มวยไทยครับก้าวหน้าคู่นี้เลยครับผมนะครับกำลังต่อยอยู่นะครับผม อยู่ทางฝั่งสีแดงครับผมวันนี้ผ่านไปแล้ว2คู่นะครับผมคู่แรกนะครับผมทางเป็นคู่ก่อนถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็คู่ที่ต่อมาก็คือทางเสาเอกสิทธิ์เซฟบุญธรรมนะครับเอาชนะทางกุมารดอยไปได้ด้วยแผลแตกครับทั้งที่โดนต่อยล้มลงไปก่อนในยกที่1 นะครับแต่ว่ามาชนะด้วยลูกแตกนะครับผมในยกที่4เดี๋ยวลองดูครับผมนี่ฮะก้าวหน้าสจ.โต้งปาจีนครับฝ่ายแดงครับหนูดูครับยับไปอู้ดูครับมาครับผมซ้ายของก้าวหน้าครับสุวบอลเดินเข้าหาครับผมโดนถีบกระจับไปทีนึงนะครับไม่เป็นไรครับนี่ฮะรุ่นใหญ่นะครับผมทั้ง2คนดูครับอาวุธแต่ละคนนะครับแต่ละดอกนี้หนักๆกันทั้งนั้นนะฮะหนูครับผมโอ้โหหมัดเวียงครับโอ้โหนี่ฮะไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับมาซุปเปอร์บอลครับโอ้โหมาวันนี้หนักกว่านะครับผมหนักกว่า1ปอนด์นะครับผม136ครับดูครับผมโอ้โหหมัดซ้ายทางก้าวหน้านี้135นะครับซ้ายหน้าไปครับผมไม่ใช่ครับผมวันนี้ซุปเปอร์บอลทีเด็ด99นะครับไม่ใช่ซุปเปอร์บอลของบัญชาเมฆนะครับคนละคนกันนะครับผมโอ้ยหมัดซ้ายวึดผ่านหน้าไปนิดเดียวนะครับโอ้โหดูฮะสายตาทั้งคู่โอ้ยดูครับให้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเดินเข้าหาแล้วครับผมซุปเปอร์บอลเตะสมุยดูครับพยายามจะเตะขานะครับผมของทางก้าวหน้าครับแต่ก้าวหน้ายังไม่มีจังหวะอาวุธจังๆสักเท่าไหร่ครับเอาดูฮะจังหวะนี้โอ้โหฟันศอกเข้ามาประคัตครับโดนเตะขามาทีนึงเขี่ยล้มลงไปครับผมโอ้นี่ครับดูครับเนื้อตัวของนักมวยทั้งคู่ครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าฟิตเปรี้ยกันทั้งคู่นะครับว่าตอนนี้ในยกที่2ก็ยังไม่ได้เร่งอาวุธอะไรกันมากครับโดนถีบไปครับผมซุปเปอร์บอลเป็นฝ่ายเดินเข้าทำนะครับผมคราวนี้หลังจากที่ล้มไปทีนึงนะครับโดนโอ้ยดูครับโหแข้งซ้ายของซุปเปอร์บอลนะครับลองดูเข้ามาเตะอุ้ยโดนหมัดไปทีนึงเตะซ้ายมาครับผมพยายามเข้าไปซ้ายแข้งซ้ายของทางก้าวหน้าบ้างเอาครับคนละทีแลกอาวุธกันครับโอ้โหหมัดซ้ายของก้าวหน้าไปครับซุปเปอร์บอลเดินเข้าหาครับ
โอ้โหดูครับผมโอ้โหโอ้โหคือแต่ละดอกแต่ละลูกนี่หนักทั้งนั้นเลยนะครับผมนี่100นี่เวท135กันจริงหรือเปล่านะครับโอ้โหหนักทั้งนั้นนะฮะเตะซ้ายสูงขึ้นมาครับผมยังติดอยู่เดินเข้ามาเกี่ยวขาครับเอาครับโอ้ยอึดอัดครับผมซูเปอร์บอลก็พยายามที่จะล้างแค้นให้ได้นะครับเอาครับผมนี่เป็นการเจอกันครั้งที่3นะครับผมของทั้งคู่นะครับปกติแล้วนะก็คือก้าวหน้านะครับผมชนะมา2ครั้งแล้วครับตอนนี้เป็นครั้งที่3ซูเปอร์บอลก็ตั้งใจนะครับรอบนี้กะว่าจะเอาให้ได้นะครับเดี๋ยวลองดูครับผมตอนนี้ผ่านไป2ยกครับผมแล้วเดี๋ยวในยกที่3จะเป็นยังไงกันนะครับทางกองเชียร์นี่เชียร์ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกแอดมินมาหน่อยนะครับสวัสดีแฟนๆทั้ง500คนนะครับผมที่กำลังดูถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้นะครับผมก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมให้กับแอดมินทีด้วยนะครับกดส่งดาวได้นะครับผมเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะครับเอาครับผมตอนนี้2ยกก็ยังไม่ค่อยมีอะไรกันมากนะครับเดี๋ยวลองดูครับผมในยกที่3นะครับน่าจะเป็นยกที่เริ่มดุเดือดขึ้นมากันแล้วนะครับก็เป็นไฟ5ยกนะครับผมยกละ3นาทีเอาครับผมยกที่3เริ่มต้นขึ้นครับมีใครมาชมมวยกับแอดมินด้วยหรือเปล่าครับเนี่ยในงานเวอร์สยามสเตเดียมมาแล้วครับผมก้าวหน้ายกที่3แล้วครับตอนนี้โอ้โหครับโอ้โหเหวี่ยงขวาไปครับโอ้ยดูครับตีเข่าเข้ามาซูเปอร์บอลหนูเอาครับซูเปอร์บอลพยายามที่จะสู้ครับตอนนี้ก้าวหน้ารัดเอวไว้ฮะเอาครับเดินเข้าไปครับโอ้โหซุปเปอร์บอลดูครับต่อยรุนแรงนะครับเอาครับพยายามเบียดตีก้าวหน้าครับก้าวหน้ายังไม่ทำอะไรนะตอนนี้เอาครับเดินเข้าใส่ตีเข่าเข้าไปครับผมเอาแล้วตอนจังหวะนี้ตีเข่าเข้าอีกแล้วครับผมก้าวหน้ารัดแล้วตีเหมือนกันเอาครับโอ้ยดูครับผมโอ้ยซูเปอร์บอลหัวซ้ายมาเจอซ้ายของทางก้าวหน้าบ้างครับผมก้าวหน้าโอ้อัปคัทแล้วต่อยซ้ายครับตีเข่าเข้าไปตีเจอตีคืนครับซูเปอร์บอลพยายามเบียดครับก้าวหน้าผลักออกเดินเข้าหาเตะขาเตะสูงครับโอ้โหนี่ครับผมจังหวะเตะทั้งขาแล้วก็ขึ้นบนเลยทันทีนะครับถีบสกัดไว้ครับผมโอ้ครับเบียดเข้าไปตีเข่าเข้าไปครับเอาครับรัดกันอยู่ที่มุมเชือกนะครับกรรมการแยกก่อนครับผมเอาฮะเดินเข้าหาครับผมซุปเปอร์บอลก้าวหน้ายังรอจังหวะอยู่นะครับเดินมาโอ้หัวซ้ายสูงครับยังติดบล็อกครับโอ้ดูครับซุปเปอร์บอลมั่นใจครับผมเดินเข้าหาพยายามจะใช้ศอกฟันครับตีเข่าเข้ามาเจอพลิกมาโอ้ยดูครับผมติดเชือกกันอยู่นะครับจังหวะนี้เอาครับโอ้ก้าวหน้าต่อยท้องขึ้นบนครับเจอตีเข่าเข้าไปล็อกไว้เจอตีเข่าเข้าไปอีกทีนึงครับเอาก้าวหน้าโอ้ยดูครับโดนเข่าเข้าไปอีกทีนึงก้าวหน้าขึ้นมาเตะซ้ายครับโอ้โหเดินเข้าหาเดินครับถีบไปซูเปอร์บอลเดินเข้ามาลุยครับรัดมาก้าวหน้าพยายามจะทุ่มครับ
ลัดโอ้ยเตะซ้ายคืนมาโอ้โหสนุกฮะเอาครับผมเริ่มออกอาวุธกันหนักๆครับตอนนี้ครับเดินบี้เข้ามาเจอเหวี่ยงซ้ายครับโอ้โหก้าวหน้าเหมือนเริ่มหายใจเหนื่อยอาจจะลดน้ำหนักเยอะหรือเปล่าครับตอนนี้เดินเข้าหาโอ้โหเจอหมัดเข้ามาครับลัดเข้าไปแล้วก็ทุ่มโอ้ยเกือบหลุดเวทีครับโอ้โหถ่ายทอดสดทางทีวีแอดมินไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมช่อง M-Cord ครับผม MCOT นะครับผมช่อง M-Cord นะครับตอนนี้กำลังถ่ายทอดสดอยู่นะครับสามารถดูจากทางทีวีได้เช่นกันนะครับตีครับโอ้ตีเขาเข้าไปทุ่มล้มลงมาทั้งคู่เขาครับล้มทั้งคู่นะฮะจังหวะนี้ถูกครับก้าวหน้าเดินถอยครับ1-2ครับเอาแล้วครับนี่ฮะโอ้1-2โดนอีกแล้วเอาแล้วครับผมจังหวะนี้สุภวัฒน์เดินมาตีเข่าครับรัดตีเข่าเจอตีเข่าคืนบ้างครับผมก้าวหน้าเอาครับจังหวะนี้โอ้โหสนุกฮะทั้งคู่ครับทันกันนะครับอาวุธได้ทันกันทั้งคู่ครับก้าวหน้าเตะซ้ายสูงไปยังติดบล็อกอยู่สุภวัฒน์เดินเข้าใส่ครับเดินเข้าหาเจอหมัด1-2เตะซ้ายไปอีกทีเอาละครับรัดมาครับผมพยายามจะทุ่มครับสุภวัฒน์เจอผักออกเดินเข้าหาครับตีเข่ามาครับผมเจอเหวี่ยงมาจะพลิกตีเข่าโอ้โหดูครับสุภวัฒน์สวยหมดยกที่3ครับผมโอ้โหเอาฮะโอ้โหสนุกครับผมลุ้นกันครับผมโอ้โหเล่นกันดีครับผมโอ้โหนี่ครับผมในคู่ที่ผ่านมานะครับผมเสาเอกนะครับผมสิทธิ์เซฟบุญธรรมนี่โดนปล่อยล้มลงไปก่อนนะครับผมนับ8ในยกแรกนะครับแต่ว่าพอมายกที่4นี่ก็ใช้ศอกนะครับผมเปิดแผลของทางกุมารดอยนะครับผมจนทำให้เอาชนะไปได้ในที่สุดตอนนี้นี่ยกหมดยกที่3นะครับเดี๋ยวรอพักยกที่3นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูครับว่ายกที่4ครับจะเป็นเหมือนกับในคู่ที่ผ่านมาหรือเปล่าครับผมที่มีการชนะแตกกันไปนะครับคู่ที่1แล้วก็คู่ที่2นะครับผมในวันนี้เนี่ยชนะแบบไม่ครบยกกันทั้ง2คู่เลยนะครับผมตอนนี้เป็นคู่ที่3นะครับผมนะคือคู่ของก้าวหน้านะครับผมสจ.โต้งปาจีนปะทะกับซุปเปอร์บอลนะครับทีเด็ด99นะครับคนละคนกับซุปเปอร์บอลบัญชาเมฆนะครับผมนะครับฝากกดดาวนะครับผมให้กำลังใจกับแอดมินได้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่สนับสนุนนะครับนี่ฮะเอาละครับผมนะครับก้าวหน้าก็พร้อมลุยฮะซุปเปอร์บอลก็พร้อมลุยครับตอนนี้ทั้ง2ฝั่งก็กำลังที่จะแก้เกมกันนะครับว่าจะเอายังไงครับก้าวหน้าวันนี้เล็กกว่า1ปอนด์นะครับผมสมบบอล136ก้าวหน้า135ครับอาจจะภาพอาจจะเอียงๆนิดนึงนะครับผมแอดมินก็อยู่ในมุมที่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับในการถ่ายยกที่4แล้วครับผมซุปเปอร์บอลก็หวังนะครับผมที่จะแก้มือครับก้าวหน้าก็หวังจะย้ําแค้นมาแล้วครับผมยก4มาถึงก็ต่อยกันก่อนเลยครับเอาครับขวามาโอ้ดูครับหมัดก้าวหน้าหมัดซ้ายของก้าวหน้าครับเดินออกมาโอ้ยดูครับศอกเข้าไปแลกกับแข้งครับโอ้โหจังหวะนี้ครับเดินเข้าไปเบียดตีเข่าเข้าไปครับเอาฮะโอ้โหมาครับเดินเข้าหาครับเตะมาครับผมโอ้ยพยายามจะทุ่มล้มครับแต่ยังไม่ลงครับโอ้ซุปเปอร์บอลตีเข่าเข้าไปครับเอาครับตอนนี้แยกครับกรรมการแยกออกมาก่อนฮะเดินเข้าไปเจอศอกของทางก้าวหน้าหมัดมาครับซุปเปอร์บอลตีครับผมเอาละครับปั้มตีครับตอนนี้โอ้โหเล่นลูกวงในกันอย่างเดียวแล้วนะครับผมตอนนี้ฮะโอ้ก้าวหน้าครับเดินเข้าหาครับเอาละครับผมซุปเปอร์บอลตีครับผมโอ้โหก้าวหน้าตีคืนบ้างเอาครับผมโอ้โหครับเดินเข้าไปครับโดนต่อยท้องขึ้นบนตีเข่าเข้ามาครับผมโอ้โหลัดตีอันตีครับแล้วแรกก็ตีเข้าไปอีก2ทีเอาครับตอนนี้โอ้ย
เอายก4นี่เป็นยกของวงในกันเลยนะครับผมตอนนี้เน้นกันที่ลูกเข่าแล้วครับผมเบียดกันครับตีเข่าเข้ามาครับซุปเปอร์บอลรัดมาครับตีเข่าครับก้าวหน้าตีคืนซุปเปอร์บอลเดินเบียดเข้าไปครับก้าวหน้าจับแล้วตีครับผมเอาฮะโอ้โหก้าวหน้านี่ตูครับ 1-2 ครับเหมือนจะเริ่มหายใจทางปากนิดนึงนะครับอาจจะเริ่มเหนื่อยบ้างนะครับไม่แน่ใจว่าการชั่งน้ำหนักเนี่ยทำให้มีผลด้วยหรือเปล่านะครับเอาครับแยกครับกรรมการแยกออกมาก้าวหน้าก้าวหน้าฟันศอกอุ้ยกับโดนเจอตีเข้ามาอีกทีนึงครับก้าวหน้าพยายามที่จะใช้ลูกศอกนะครับผมในการที่จะปิดอาวุธของทางซุปเปอร์บอลครับแต่ซุปเปอร์บอลก็เดินบี้อย่างเดียวครับเดินเข้าหาเจอครับผมเอาประคัตแล้วหมัดเข้าไปอีกทีครับซุปเปอร์บอลเข้าไปรัดอีกแล้วครับผมตีเข่าอีกแล้วครับเดินเบียดเข้าไปโอ้โหยกที่4ครับนี่ฮะโอ้หมัดมาอีกแล้วรัดเข้ามาครับผมซุปเปอร์บอลเดินตีโอ้โหดูครับได้สวยครับเจอหมัดเข้าไป2ที1-2ครับเอาแล้วครับระวังลื่นนะครับเจอ1หมัดโอ้ยเดินโดนอีกแล้วครับโดนหมัดของก้าวหน้าเข้าไปตีครับผมโอ้โหโอ้โหดูครับผมลูกนี้สนุกครับผมโดนแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาครับซุปเปอร์บอลเจอศอกของทางก้าวหน้าอีกแล้วโอ้โหเจอครับพลิกมาตีครับโอ้โหปลายยกนี่ก้าวหน้าทำได้ดีมากขึ้นนะครับผมโอ้ในช่วงต้นยกกลางยกนี่ซุปเปอร์บอลเหมือนจะเป็นเดินบี้ใส่นะครับแต่ว่าพอปลายยกนี่ก้าวหน้าก็เริ่มที่จะออกอาวุธหมัดตอบโต้มาได้นะครับเดี๋ยวลองดูครับผมว่ายก5จะเป็นยังไงครับแต่ว่าถ้าโดยส่วนตัวนะครับผมตอนนี้ถ้าดูนะก็เหมือนทางซุปเปอร์บอลน่าจะมีโอกาสมากกว่านิดนะครับเพราะว่าเหมือนทางก้าวหน้าเนี่ยดูเหนื่อยกว่านะครับผมแล้วก็ เป็นฝ่ายถอยแต่ว่าก็ยังออกอาวุธตอบโต้ได้เรื่อยๆนะครับถ้าไม่แน่นะครับในยก5นี้ถ้าเกิดว่าต่อยน็อกก็อาจเป็นไปได้เหมือนกันก็ในแผนในยก4นะครับผมคือจะบอกว่าการกอดคอตีเข่าปั๊มล็อกกันอย่างนี้นะครับผมคือถ้าเกิดว่าคนทั่วไปต่อยชกดูเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจนะครับผมว่าทำไมนะครับแต่ว่าการปั๊มเดินไล่ตีเข่าแบบนี้นะครับผมก็คือมันจะทำให้แรงของอีกฝั่งนึงเนี่ยหมดได้เร็วมากนะครับถ้าเกิดว่าแข็งแรงไม่พอเนี่ยเจอเบียดแล้วตีเข่าเนี่ยโอ้โหอาจจะจุกได้นะครับผมแล้วก็แรงหมดได้แต่ว่าทางก้าวหน้าครับผมก็แม้ว่าจะเป็นฝั่งที่เดินถอยมากกว่านะครับแต่ว่าก็ออกหมัดเนี่ยโดนได้หลายดอกเหมือนกันแต่ทางซุปเปอร์บอลยังไม่สะเทือนนะครับโอ้โหก็สนุกครับผมคู่นี้เดี๋ยวลองดูครับผมว่าจะเป็นยังไงครับในยกสุดท้ายนะครับผมดูฮะแอดมินพากันส่งฝั่งนะครับผมไม่ได้พากแต่แดงจะบอกว่าแอดมินก็ไม่ค่อยรู้จักกับทางนักมวยไทยที่เป็นต่อยในไทยเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่รู้จักทางสจทงบัจจีแล้วก็ทีเด็ด99นะครับเดี๋ยวลองดูครับผมว่าจะเป็นยังไงฮะแต่ว่าถ้าตอนนี้ถ้าโดยส่วนตัวนะถ้าแอดมินมองจากการให้คะแนนของแอดมินเนี่ยแอดมินมองว่าน้ำเงินอาจจะเดินมาได้อาวุธได้เยอะกว่านะครับแต่ว่าก็ลองดูครับผมว่ายก5จะเป็นยังไงครับผมแอดมินไม่ได้เชียร์ใครเป็นพิเศษนะครับผมบอกไว้ก่อนแอดมินไม่รู้จักทั้งคู่นะครับเอาครับผมยก5แล้วครับผมโอ้โหดูครับผมโอ้โหดูครับเอาประคันแล้วต่อยไปโอ้โหหมาครับผมเตะสูงขึ้นไปซุปเปอร์บอลเดินบี้เข้ามาตีเขาแล้วครับโอ้โหมากันเป็นว่ายก5นี้โอ้โหเหมือนดุกันทั้งคู่ครับตอนนี้โอ้โหตีเขาไปอีกทีนึงเอาฮะลองดูครับเดินเข้าไป 1-2 ครับโอ้ยต้องระวังหมัดครับเจอเตะเข้าไปเอาแล้วเกี่ยวมาตีเข่าครับตีเข่าเข้าไปตีเข่าแรกกันโอ้ยโอ้โหนี่ถ้าต่อยกันอย่างนี้ตั้งแต่ยก1นะผมบอกเลยมันมากนะโอ้โหยก1ยก2นี่ทั้งคู่ยังไม่เท่าไหร่แต่ว่านี่ฮะยกนี้ครับผมยกที่5ครับปกติแล้วจะติดชึ้งกันใช่ไหมครับตอนนี้ไม่มีครับผมเอาแล้วครับผมโอ้โหโดนหมัดเข้าไป 1-2 เข้ามาครับเอาครับซุปเปอร์บอลเดินเข้าเบียดครับพยายามจะล็อกตีโอ้โหเจอทางก้าวหน้าตีขึ้นมานะครับอ๋อครับผมโอ้โหมาครับผมในยกนี้คืนชีพหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นทางซุปเปอร์บอลที่จะนี่ครับเดินเข้ามาเตะซ้ายไปเอาครับก้าวหน้าโดนหมัดแล้วก็เตะของทางซุปเปอร์บอลเหมือนกันเดินเข้ามาครับ 1-2 โอ้โหตีเข่าครับผมโอ้โหรัดกันมุดกันเข้าไปที่เชือกแล้วโอ้โห
เอาครับกรรมการพยายามจะแยกออกมาว่ายังไงเนี่ยโอ้ไม่ออกมาจากเชือกกันนะครับเออโหจะบอกว่าแต่ก่อนนี้แอดมินต่อย135เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี่คนละไซส์เลยกับ2คนนี้นะครับเดินเข้าหาครับผมโดนทีบสกัดไว้ครับเอาละครับนี่ครับ 1-2 ครับอืมซุปเปอร์บอลเอาครับซุปเปอร์บอลถอยคุมเชิงครับจังหวะนี้อัปเปอร์คัทแล้วต่อยครับก็ต้องบอกว่ากติกาเนี่ยบอกเลยว่าห้ามติดชึ่งนะครับผมฉะนั้นนี่ฮะต้องเดินออกอาวุธกันตลอดนะครับเดินเข้าหาครับผมตอนนี้ซุปเปอร์บอลเป็นฝ่ายถอยแล้วครับเจอหมัดของก้าวหน้าครับซุปเปอร์บอลกอดคอไว้พยายามจะตีนะครับแต่ว่ายังตีไม่ได้ครับเอาฮะแยกออกมาครับผมว่ายังไงครับผมเดินเข้าหาเอาฮะก้าวหน้าติดชึ่งกันถึงแล้วนะครับตอนนี้ทางฝั่งของทางซุปเปอร์บอลเนี่ยบอกว่าไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับผมยับสกัดไว้ครับก้าวหน้าก็เดินเข้าใส่ครับนี่ฮะทีมหมัดไปเดินเข้ามาครับตีเข่าครับซุปเปอร์บอลตอนนี้เหมือนมั่นใจครับเอาฮะตอนนี้เหมือนมั่นใจในคะแนนนะครับผมว่าน่าจะนำนะครับแต่ว่าก้าวหน้าก็ยังไม่ยอมครับเดินเข้าหาเดินลุกครับทีมหมัดมาครับผมเอาครับเอาครับก้าวหน้าก็หนูโดนยับของทางซุปเปอร์บอลไปเหมือนกันเดินเข้าหาครับซุปเปอร์บอลเคลียร์ขาเหมือนไม่สู้กันแล้วครับผมตอนนี้เหมือนยอมหรือเปล่าครับไม่ควรอย่างที่บอกนะครับผมว่าทางจริงๆทางแฟนเนี่ยเขาพยายามจะบอกว่าห้ามติดชึ่งนะครับผมแต่ว่าก็อย่างว่าครับผมในสไตล์นักมวยไทยพอมาถึงยก5แล้วเนี่ยฮะในต่อยแบบมวยไทย5ยกก็ประมาณนี้ครับผมพอยก5ก็เหมือนจะเนี่ยครับไม่เล่งไม่ทำกันเอาครับผมก็เดี๋ยวลองดูครับผมว่าคะแนนจะเป็นฝ่ายไหนนะครับว่าใครจะเป็นฝ่ายที่ทางกรรมการจะให้คะแนนนะครับครั้งนี้จะเป็นทางก้าวหน้านะครับผมที่จะเอาชนะ3ครั้งหรือว่าถ้าเป็นทางซุปเปอร์บอลครับลองดูครับผมคะแนนรวมแล้วครับยกไปที่โอ้โหนู่นครับผมทางซุปเปอร์บอลนะครับผมซุปเปอร์บอลทีเด็ด99ครับผมเป็นฝ่ายที่เอาชนะนะครับผมในศึกครั้งที่3ครับผมนี่ฮะซุปเปอร์บอลทีเด็ด99ครับใช่ครับผมอาจจะนะฮะผมก้าวหน้าเหมือนจะหมดลงไปเหมือนกันนะครับผมในยกที่4เนี่ยฮะโอ้ยลื่นล้มเลยนะครับผมกับทางก้าวหน้าครับก็เหนื่อยครับผมเข้าใจครับผมคือแอดมินนะครับผมต้องบอกเลยว่าต่อยมวย5ยกแบบนี้ครับผมมันเหนื่อยมากๆนะครับคือแอดมินเคยต่อยมวยเหมือนกันนะครับก็พอขันยก3เนี่ยบอกเลยว่าขาเนี่ยแทบจะก้าวไม่ค่อยออกแล้วนะครับผมนะครับก็ครั้งนี้ครับผมซุปเปอร์บอลเอาชนะไปได้นะครับเดี๋ยวในคู่ต่อไปนะครับผมจะเป็นบุญหลงของสวนภูรีสอร์ทนะครับผมจะปะทะกับฟ้าเป็น1นะครับผมพอหลักบุญครับเดี๋ยวแอดมินจะปิดการไลฟ์ครั้งนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไลฟ์อีกทีนึงนะครับผมก็ระหว่างที่เป็นพิธีการอะไรเงี้ยเดี๋ยวแอดมินจะได้ไม่ไลฟ์แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวลองติดตามชมกันต่อได้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะมาไลฟ์ต่อครับผมในคู่ถัดไปครับ